จากเรื่องของโควิด19นะครับมาที่ฝีดาดลิงกันบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเองก็พบผู้ติดเชื้อเป็นรายที่3แล้วก็มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาที่ทางประเทศไทยนะฮะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยมีการเฝ้าระวังสำหรับกลุ่มที่เป็นแฟนของชายชาวต่างชาติเนี่ยนะครับอายุ25ปีแล้วก็กลุ่มคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7คนด้วยกันคาดว่ามีการติดเชื้อมาจากต่างประเทศก่อนแล้วเดินทางเข้ามาที่ไทยนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคยังคงยืนยันนะครับว่ายังคงดูแลอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนด้วยอาการไข้ผื่นขึ้นตามตัวครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้นะครับพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงยืนยันในรายที่3โดยเป็นชายอายุ25ปีสัญชาติเยอรมันเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมเพื่อมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งผู้ป่วยเข้ามาถึงไทยไม่นานก็เริ่มมีอาการไข้ต่อมน้ำเหลืองโตผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศก่อนจากนั้นจึงค่อยๆขึ้นตามตัวจึงคาดว่าน่าจะติดเชื้อจากต่างประเทศนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเบื้องต้นผลเนี่ยยังไม่พบผู้ติดเชื้อในผู้สัมผัสแต่ตามแนวทางก็จะต้องให้สังเกตอาการ21วันโดยสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แต่ว่าต้องระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยทางนี้นะครับจะถือว่าไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาดลิงรวม3คนโดย2คนแรกเป็นชายต่างประเทศอีก1คนเป็นคนไทยโดยทั้ง2รายแรกเนี่ยอาการดีขึ้นโดยไม่ต้องทานยาต้านไวรัสส่วนรายละเอียดของชายติดเชื้อรายที่3ทางภูเก็ตเนี่ยจะมีการแถลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของวัคซีนฝีดาดลิงได้มีการประสานกับองค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อเข้ามาในไทยคาดว่าจะมาถึงในเดือนนี้นะโดยกำหนดฉีดเน้นใน2กลุ่มก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการและ2ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่เกิน14วันย้ำว่าฝีดาดลิงเนี่ยนะครับเป็นโรคที่สามารถหายได้เองไม่ใช่โรคที่มีอาการรุนแรงหรือว่าติดต่อได้ง่ายส่วนประเด็นเรื่องของรายละเอียดของชายเยอรมันที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าสำหรับผู้ป่วยรายนี้บินตรงมาอย่างจังหวัดภูเก็ตและมาพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวคนไทยไม่ได้เป็นกลุ่มคนรักร่วมเพศนะครับและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต่อมาเนี่ยในช่วงของวันที่23ถึง24กรกฎาคมเริ่มมีอาการไข้มีผื่นขึ้นเล็กน้อยต่อมาพอช่วงของวันที่30ถึง31กรกฎาคมก็มีผื่นมากขึ้นเริ่มจากจุดแรกเลยฮะเหมือนทุกรายก็คือเริ่มจากบริเวณอวัยวะเพศก่อนกระจายไปยังข้อมือแขนลำตัวและเมื่อวันที่2สิงหาคมเข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะตรวจรักษาโดยได้เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจและพบเชื้อโดยจากห่วงเวลาของอาการเชื่อได้ว่าน่าจะมีการติดเชื้อมาจากต่างประเทศเนื่องจากว่าก็มีระยะการฟักตัวของเชื้อ21วันขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยชาวไนจีเรียนะครับทีนี้จากการลงพื้นที่ของทีมสอบสวนโรคพบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆกับแฟนสาวเนี่ยแหละนะครับก็ทำให้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่สุดก็คือแฟนสาวชาวไทยนอกจากนี้ก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของแฟนสาวชาวไทยเนี่ยเบื้องต้น7คนครับยังไม่มีอาการและต้องกักตัว21วันด้วยกันโดยกลุ่มเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เนี่ยต้องมีการสอบสวนโรคไปทีละขั้นตอนซึ่งผลจากการตรวจหาเชื้อของแฟนสาวคาดว่าจะทราบผลเนี่ยวันนี้ครับขณะที่ภาพองค์ใหญ่กันบ้างนะฮะกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการเฝ้าระวังโรคที่ผ่านมามีการกำชับให้ตรวจคัดกรองทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งสนามบินทางน้ำและทางบกรวมถึงในสถานพยาบาลก็ให้เตรียมพร้อมเรื่องของการรักษาดังนั้นผู้ที่มีอาการสงสัยขอให้รีบมาพบแพทย์ส่วนเรื่องวัคซีนและยาก็เตรียมสั่งซื้อเข้ามาซึ่งวัคซีนก็ไม่ใช่ว่าต้องฉีดให้ทุกรายแต่จะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยส่วนเรื่องของยาเนี่ยนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าการติดเชื้อไม่ได้ถึงขั้นกระจายอย่างรวดเร็วกรมควบคุมโรคก็จะดำเนินการสั่งโดยศึกษาถึงกลุ่มเสี่ยงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ